สวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ทุกคนเห็นโบนเนี่ยใส่หน้ากากทำวิดีโออ๋อไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งที่สองครั้งแรกน่าจะเป็นตอนที่ไปทำงานนะตอนที่ไปทำงานแล้ววันนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ขับขันเออพูดขอใส่แว่นแล้วกันเพราะถ้าไม่ใส่แว่นแล้วมองไม่เห็นหน้าตัวเองเว้ยหวังว่าจะได้ยินเสียงกันนะคือตอนนี้เนี่ยพูดออกมาอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าข้างบ้านเพราะว่าต้องเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนั่นเองนะคะรถคันไหนรถมินิคูเปอร์นั่นเองนะคะที่มาที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยพอมิเตอร์นั่นแหละครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เอามาเข้าศูนย์โตโยต้านะที่เอามาเข้าศูนย์โตโยต้าเพราะว่าใกล้ไงศูนย์มินิอ่ะที่ปออยู่ไม่มีเลยนะคะต้องไปอีกรัฐหนึ่งคือรัฐเพนซิลเวเนียชื่อเมืองว่าเวสต์เชสเตอร์ซึ่งใช้เวลาเดินทางชั่วโมงนิดๆแล้วเวลาไปอ่ะก็ต้องนั่งรอถึงแม้ว่าเขาจะมีรถสำรองให้นะก็ต้องรออยู่ดีแล้วเจอเขาเบื่อไงต้องนั่งรอนานๆไงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันก็ต้องรออยู่ที่รถตรงนั้นเลยนะถ้าใครได้ดูวิดีโอเก่าๆนะมีไปนั่งรอแล้วไม่ได้รถก็มีนะแต่เขาดีตรงที่ว่ามินิคูเปอร์เขาจะมีรถสำรองให้ใช้นะคะพี่เต๋อก็เลยมาใช้ศูนย์โตโยต้าแล้วกันเพราะว่ารถคันใหม่เขาเป็นโตโยต้าไงก็เลยใช้อันเนี้ยแต่พวกคิดว่าถ้ามันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนอะไรก็คงต้องกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมแล้วรถมินิจนถึงตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ7ปีได้แล้วอะโอ๊ตเอามาเองเนื่องจากว่ารอไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินคือเมื่อ 2-3 วันที่แล้ว 2-3 วันที่แล้วรอมาอยู่ตั้ง 2-3 วันเนี่ยโอ๊ตเนี่ยใช้รถไปทำงานแล้วรถก็แจ้งเตือนว่าน้ำมันเบรกต่ำน้ำมันเบรกต่ำก็ไปแวะที่ร้านใกล้ๆบ้านก่อนเขาบอกว่าทำไม่ได้ต้องนัดแต่ก่อนที่จะไปก็คือโทรบอกมิเตอร์ก่อนว่าทำไงดีงะวันนั้นรู้สึกเป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันพุธแล้วก็มาวันอาทิตย์ก็ให้มิเตอร์ไปซื้อเพราะว่าที่ร้านเขาทำไม่ได้ต้องนัดใช่ไหมแล้วพอมิเตอร์ไปซื้อปรากฏว่ามิเตอร์ซื้อน้ำมันมาคนละเบอร์มันจะมีบอกที่ฝาไงคราวนี้ทำให้โบ๊ทอะหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเบรกตัวนี้แล้วก็ฝาเปิดอยู่ตรงไหนถังอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามาอยู่ที่นี่นะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่ได้เปิดฝากระโปรงรถเช็คเองเลยอยู่ไทยเนี่ยจะรู้เพราะว่าพ่อสอนอยู่เรื่อยว่าต้องเช็คอะไรตรงไหนยังไงอ่ะนะสรุปก็คือโบ๊ทก็เอาไปเปลี่ยนเองแล้วก็เปลี่ยนมาได้เรียบร้อยแล้วแล้วมันใส่เองอ่ะมันไม่ได้เว้ยโบ๊ทก็ไม่แน่ใจมันใส่แต่ว่าใส่ไปหน่อยนึงแค่ให้ขับไปทำงานให้ได้อีกวันหนึ่งไงก็คือเมื่อวานนี้แล้วโบ๊ทก็ตัดสินใจเอ้ยโทรนัดเลยแล้วกันโบ๊ทก็โทรนัดเองที่ศูนย์โตโยต้าวันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยมันถึงเกณฑ์อีก 1,000 มาลจะถึงระยะเปลี่ยนก็เลยนัดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเช็คไอ้น้ำมันเบรกนี่ด้วยนะก็เลยมีวันนี้ตอนนี้มานั่งรออยู่นะคะใช้เวลา1ชั่วโมงปกติแล้วเนี่ยถ้าเช็คได้เองอ่ะก็จะรู้หมดไงว่าอะไรทำยังไงอะไรอย่างนี้ไงตอนนี้ไม่ได้เช็คเองไงก็เลยไม่รู้แล้วก็ถามว่าไว้ใจไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ศูนย์ลดของยี่ห้อที่ใช้คนจ่ายตังค์เขาโอเคโบ๊ทก็โอเคแล้วกันปกติอ่ะต้องไปด้วยกัน2คนตลอดเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยโบ๊ทรอไม่ไหวโบ๊ทก็เลยต้องมาเองทำเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอะไรที่ปัญหาอื่นๆไม่เข้าใจก็ต้องให้มิเตอร์คุยแต่วันนี้ลืมโทรศัพท์มาเว้ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็คือต้องรอไปก่อนทำไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะถ้าเกิดทำเลยเขาก็ไม่ได้ทำวันนี้ต้องนัดมาทำต่างหากเหมือนกันเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ต้องแบบนัดทำเป็นอย่างๆไปอะนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับสาวๆที่ขับรถคนที่มีประสบการณ์ขับรถอยู่แล้วก็สมควรที่จะเรียนรู้กันไว้บ้างเล็กน้อยสำหรับใครที่ไม่เคยนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีประสบการณ์ขับรถแล้วก็เพิ่งเริ่มขับตอนที่อยู่ต่างประเทศนะหรือกระทั่งในประเทศไทยกันก็แล้วแต่นะต้องหัดดูบ้างนะว่ามันมีอะไรเตือนยังไงแบบไหนยังไงนะแต่ใครที่ดูอยู่แล้วไปทำอะไรเองอยู่แล้วอันนี้ก็ดีไปนะเก่งมากนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลานั่งรอไฟประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนก็เริ่มง่วงเหมือนกันนะรถก็
เอาแล็ปท็อปมานี่อย่างที่เห็นไปแล้วตอนต้นนี่ไงเอามาเล่นเกมดีตรงที่เขาต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟรีแล้วมันดูมาโทรศัพท์มาก็เลยไม่เบื่อเพราะถ้าเบื่อนี่แย่เลยเพราะตอนแรกเราคิดว่าถ้าอินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้ก็จะต่อกับฮอตสปอตไงไปละบ๊ายบาย